งานอูฐคมเราก็เตรียมตัวอีกแล้วครับท่านโอ้ยเบิ่งเด็กหน่อยเนาะดูนะครับทีมงานเด็กๆทั้งเด็กหญิงเด็กชายนะครับเด็กหญิงสิริพรก็ยังมากับเขานะครับเด็กหญิงไอ้สิริพรเด็กชายเป็ดแล้วก็เด็กหญิงข้าวทิพย์ธิดาดินก็มานะครับตอนนี้ก็เป็นความสุขสนานของวิถีชาวบ้านตามชนบทเนาะครับเนาะเด็กหน่อยกับมากที่สิเห็นโคมเห็นหยังนะครับอันนี้ก็30แผ่นนะครับเด้อนี่30แผ่นนี่30แผ่นนะครับล่มแห้งเติบก็เล่นออกไม่ก็เล่นออกมาโล่งขนาดนี้เนาะโน่นมันอยู่โน่นมันบังลมดูนะครับดูนะครับลมแรงครับลมแรงนี่ต้องเข้าไปตรงโน้นเหมือนเดิมมั้ยม้อยนี่มันต้นไม้พุ่มเนี่ยพุ่มนี้มันบังเฮ้ยขาดด้วยอ้าวลงขาดแล้วไม่ได้อูดจ้อยเออย่างใหญ่พี่มันก็ใหม่ดิเฮ้ยแต่มึงเฮ้ยเจี๊ยบจิ๋วบอกเด็ดนิดหน่อยเป็นไรเอาดินไปดับไม่ต้องกล้วยดับเดี๋ยวดมเด้อพูดเอาไปใกล้ๆคุณท่านเฮ้ยไปเคลียร์ดิดูครับไม่ได้ขึ้นจ่อยนะครับขาดก่อนเดี๋ยวรอดูใหม่เดี๋ยวแปลกาวมาแปลอยู่ควายยาม2เปีย4แล้วลมมันแห้งขาดทั้งใดนั่นดิหมุนมือครับเงินออกมาโล่งเลยปะกาวก่อนครับปะกาวก่อนง่วมลงไปเลยง่วมลงไปจะรอดไหมจะรอดไหมแล้วทำไมเอามาตรงสายไฟล่ะมาก่อนที่จะจุดโอ้ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วล้มแห้ง
บ่จับสวยนะบุ้ยไปยังบ่กันสู้ๆไอ้นี่ตีเด้หวยโตอยากไปเลย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 ต้นไม้ก้อนบ่ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอันนี้คือนิ่งเพราะมันไม่ดักดักสี่เหลี่ยมวันหนึ่งไม่ลูกบอลปึ๊บผักปั๊บอันนี้มันสวยงามครับผมสวยงามนั่นเหม็นบัวนั่นไม่ฮะอันนี้มันมีเออลูกบอลมันตีขึ้นบ่ได้ไม่อันนี้มันมีตัวถ่วงอันนี้มีตัวถ่วงอยู่แล้วนะครับบ่เรียนไปด้วยสิเรียนมีปีกแล้วเรียนมันอยู่ปาก